ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะปาเปซี่ชาแนลเวลานะคะวันนี้นะคะปาเปซี่ก็จะมาลงครัวหรือว่ามาทำอาหารกันนะคะในเมนูนะคะตำขนมจีนใส่น้ำปูนะคะใส่กุ้งด้วยนะคะใส่กุ้งด้วยน้ำปูเขาก็จะเป็นดำๆแบบนี้นะคะกระปูเขาก็จะคล้ายๆกะปินะคะแต่เขาจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะปาเปซี่ไปซื้อมานะคะพอดีไปได้มานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมไปด้วยกันด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตำพริกกระเทียมของเราก่อนเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คนทางบ้านเลยนะคะนี่ค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะค่ะเมื่อกี้ป้าลืมกดไปนะคะโอ้ลืมกดและคอร์ดไปนะคะกดเล่นไปนะคะก็คือนี่ค่ะป้าก็นะคะก็พอตำพริกเสร็จแล้วนะคะป้าพิซซี่ก็นะคะมาเอาน้ำปูใส่ลงไปนะคะน้ำปูนะคะก็ใส่ลงไปมากน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ตำเขานะคะพอน้ำเขาละเอียดนะคะพอเขาละเอียดแล้วป้าก็มาปรุงรสนะคะด้วยปลาร้านะคะด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะขามนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวคือปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะป้าก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็พอดีป้าพี่ซี่มีมะเขือเปราะก็เลยใส่มะเขือเปราะลงไปด้วยเลยนะคะอุ้ยลืมแล็กคอร์ดไปค่ะขอโทษเลยค่ะขอโทษอย่างแรงเลยอุบัติเหตุค่ะทีนี้นะคะพอปรุงรสแล้วนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะก็ชิมรสกลิ่นแรงมากน้ำปูนี่จะอร่อยค่ะนี่พอเราปรุงรสได้รสชาติแล้วนะคะก็เอากุ้งลงไปเลยนะคะก่อนเอาเราขนมจีนลงไปเอากุ้งไปโยกกับน้ำซอสของเรานี่นะคะคือปรุงเหมือนส้มตำนะคะเพียงแต่เราเพิ่มน้ำปูลงไปนะคะปรุงเหมือนส้มตำเลยหรือจะใส่มะเขือขื่นหรือว่ามะเขือเปราะก็ได้นะคะนี่นะคะถ้าก็ใส่ขนมจีนลงไปเลยนะคะนี่เยอะไปด้วยเนี่ยปรุงคนเดียวด้วยไม่เยอะหรอกกลัวไม่อิ่มนะคะใส่ไปเลยนะคะคือปรุงรสเหมือนส้มตำนะคะเพียงแต่เราเพิ่มน้ำปูเข้าไปนะคะก็กุ้งของเราแล้วก็จะเพิ่มมะเขือไม่เพิ่มก็ได้แล้วแต่เลยนะทีนี้ก็โยกให้เข้ากันเลยนะคะกินดำไปเลยอะนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยป้าลืมแล้วขอโทษมากเลยนี่ตำเละเกินเดี๋ยวจะเละเดี๋ยวนะคะชิมขนมจีนสินัวแล้วโอเคค่ะนัวแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้ำปูโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันบนโต๊ะอาหารสวัสดีค่ะก็นี่ค่ะตำขนมจีนน้ำปูใส่กุ้งของเรานะคะก็เสร็จแล้วน่ากินมากเลยค่ะนะคะแต่สีก็จะออกดำๆหน่อยนะคะน้ำปูเขาก็จะออกแบบนี้ก็มีผักนะคะก็เอาผักที่เราชอบเลยนะคะใครชอบผักแบบไหนก็แอมเลยนะคะขอโทษด้วยตอนที่ป้าคิดว่าป้ากดเรคคอร์ดไปแล้วคือเหมือนกดเล่นไปแล้วแต่มันเอ้าพอสักพักมันดับไปเอ้าพอมาตรวจดูอีกทีเอ้าขอโทษขออภัยจริงๆนะคะก็ทำเหมือนส้มตำละค่ะเพียงแต่เราเพิ่มน้ำปูเข้าไปนะคะแค่นั้นเองนะคะก็ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยแต่อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวป้าพี่ซี่ก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมากินด้วยกันค่ะก็ลุงคิดกินข้าวเย็นไปแล้วนะคะวันนี้ลุงคิดทำสเต็กกินเองพ่อเฟซี่ไม่กินนะคะก็
อยากกินส้มตำนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามีกุ้งมีอะไรนะคะก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตกินนะคะก็โอเคค่ะลุยเลยก็อุ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลอยากกินนะคะเส้นขนมจีนก็แบบว่าเหนียวดีมากกระเจี๊ยบลวกเนี่ยค่ะเขาจะมีประโยชน์กว่าตอนไม่ลวกนะคะเพราะว่ายิ่งลวกอ่ะเมือกของเขาอะค่ะเขาจะเข้าไปเคลือบกระเพาะเพิ่มน้ำย่อยให้เรานะคะใบก็เรียกอะไรนะจะอมนะคะพอดีกระถิ่นไม่มีวันนี้ค่ะป้าชอบกินกระถิ่นมากเออวันนี้ไม่มีจะอมกับกระถิ่นก็จะคล้ายๆกันนะคะป้าเพซี่ว่าใครจะใส่มะเขือขื่นมะเขืออะไรก็ได้นะคะกุ้งตัวใหญ่มากอ
ขาจะนัวนัวนัวกว่าที่ไม่ใส่นะคะน้ำปูซุปใส่หน่อไม้ก็อร่อยนะคะน้ำปูเนี่ยRisen it.
ละหนูจัดกินเอากินเอาไม่คุยเลยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ป้าพิซซี่ลืมแรคคอร์ดไปแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆนะคะก็ช่วงที่ตำพริกแล้วก็ใส่น้ำปูนะคะใส่น้ำปูแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วทีนี้ก็ตำนะคะพอตำให้เขาละเอียดนะคะเหมือนเราตำกะปิให้เขาละเอียดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำมะนาวน้ำปลานะคะน้ำมะขามนะคะแล้วทีนี้ก็ปรุงรสตามใจชอบเลยก็นี่ค่ะมันเป็นขั้นตอนอันสั้นๆตรงนี้นะที่ลืมแรคคอร์ดไปพอดีมองเห็นดีนะคะยังไม่ได้ใส่ขนมจีนหรือว่าใส่กุ้งลงไปนะคะก็คลิปนี้นะคะป้าเบซี่ก็ขอโทษจริงๆนะคะเอ็กซิเดนต์นิดนึงนะคะก็มาทำให้ดูแล้วนะคะขนมจีนนะคะตำน้ำปูกุ้งนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะผักแบบกินเยอะแยะเลยดูก้านเต็มเลยค่ะดูผักปลาเต็มเลยนะคะเนี่ยนี่หูก้านผักนี่เยอะเลยนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะกินแบบนี้กินกับผักเยอะๆนะคะอร่อยมากเลยก็มาทำให้ดูแล้วนะคะแล้วก็กินให้ดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิซซี่ก็จะไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดลูกกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพิซซี่มีสาระดีๆมีความรู้ใหม่ๆมีสูตรอาหารทำให้เป็นยาป้าพิซซี่มาทำอาหารที่ดูแบบนี้นะคะหรือว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆก็จะมาทำวิดีโอคลิปโมเลยจะเป็นแม่แพทย์ที่ของป้าพิซซี่นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพิซซี่ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแซ่บอีหลีเด้อ